วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนกับผมประชาหลีรักษาพิทักษ์เรื่องร้อนการเมืองวันนี้ก็ต้องมาเล่าถึงกรณีที่อีกไม่กี่วันท่านผู้ชมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งแรกของประจำปี2565ในวันที่22พฤษภาคมศุกร์นี้การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ดูแล้วน่าจะเป็นการเปิดประชุมสภาครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีเทอม2อย่างที่ทราบว่าตอนนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาประมาณ3ปีของเทอม2แล้วก็เข้าสู่ปีที่4ซึ่งเป็นปีสุดท้ายดูแนวโน้มแล้วโอกาสที่จะเปิดสภาสมัยหน้าเนี่ยในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะยากเพราะว่ามันจะครบกำหนดวาระการทำหน้าที่4ปีของท่านเพราะงั้นการเปิดสภารอบนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะกลายเป็นการเปิดสภารอบสุดท้ายในปีสุดท้ายเทอม2ที่ท่านเป็นนายกเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การเมืองในช่วงปีสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยร้อนแรงขึ้นตามลำดับการร้อนแรงขึ้นตามลำดับดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ชมเกิดจากเหตุผลที่ว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเห็นช่องว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถล้มพลเอกประยุทธ์ก่อนครบกำหนดวาระการทำหน้าที่ในปี2566คือความจริงพลเอกประยุทธ์จะครบการทำหน้าที่นายก4ปีเนี่ยในปีหน้าแต่ว่ามีหลายปัจจัยท่านผู้ชมที่ฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมองโอกาสแล้วก็มองเห็นช่องว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันท่านผู้ชมที่จะสามารถล้มจะสามารถคว่ำพลเอกประยุทธ์ก่อนครบกำหนดวาระการทำหน้าที่ในปีหน้าอย่างแรกที่พรรคฝ่ายค้านมองเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเจอมรสุมหลายด้านเป็นทั้งมรสุมที่เกิดจากปัญหาภายนอกอาทิเช่นเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครนส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ข้าวของก็แพงขึ้นตรงนี้ก็ทำให้ค่าครองชีพทำให้ข้าวของทำให้สินค้าหลายรายการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะเอาง่ายๆแล้วก็กระทบกับรัฐบาลประเด็นที่2ก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดก็ยังคงอยู่ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะภายในพรรคพลังประชารัฐอย่างที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยหลังการแตกตัวมาของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่แยกออกถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยการแยกออกไปดังกล่าวท่านผู้ชมร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่าพาสสพากลุ่มเพื่อนสสไปทั้งหมดเนี่ยตอนที่ไปเริ่มแรกเนี่ยไป21คนท่านผู้ชมแต่ว่า3คนเนี่ยฉีกออกไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยของเสี่ยหนูขณะที่อีก18คนเนี่ยก็ไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็มีพลเอกวิทย์เป็นหัวหน้าเพราะงั้นการออกไปของ18คนดังกล่าวเนี่ยของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็กลายเป็นตัวแปรท่านผู้ชมเป็นตัวแปรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีเสียงในมืออยู่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยมีเสียงในมือทั้งสิ้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์มี267เสียงแต่เมื่อฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปถูกขับออกไป21เสียงเนี่ยก็ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีเสียงลดลงมาเหลือ246เสียงแม้3เสียงจะกลับไปอยู่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสียงของพรรคร่วมก็ขยับขึ้นมาเป็น249เสียงซึ่ง249เสียงนี้ก็ต้องบอกว่ามันน้อยเหตุที่มันน้อยเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีส.ส. 476คนเกินกึ่งหนึ่งที่จะคว่ำรัฐบาลคว่ำกฎหมายเอาง่ายๆก็คือว่าล้มนายกได้เนี่ยก็ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ476ก็คือ238ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลอย่างที่บอกว่าเสียงรัฐบาลเนี่ยมี249เพราะงั้นเสียงเกินกึ่งหนึ่งมาก็ประมาณ11เสียงเท่านั้นขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยมีอยู่208เสียงก็ขออีกประมาณ30เสียงจึงจะล้มนายกล้มรัฐบาลได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยอย่างที่บอกก็มี18เสียงแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยนี่อีกประมาณ15เสียงซึ่งพรรคเล็กพรรคน้อยนี่ก็สวิงไปมาตามแต่สถานการณ์บางครั้งก็อยู่กับรัฐบาลบางครั้งก็อยู่กับฝ่ายค้านเป็นรอบๆเป็นจังหวะเป็นแต่ละเรื่องไปเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมเพราะว่าเป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำมีส.ส.เกินจากกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไปแค่249เสียงอันนี้กรณีที่ไม่นับรวมพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็พรรคเล็กนะท่านผู้ชมนะเพราะงั้นเรียกว่าหมิ่นเมมากแล้วก็
การอภิการเปิดสภาล่าสุดซึ่งจะเปิดวันที่22พฤษภาคมเนี่ยเป็นเวลา4เดือนจนไปถึงวันที่22กันยายนเนี่ยก็ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอุปสรรคมีด่านหินให้ต้องทดสอบอีกประมาณ4เรื่อง4ด่านสำคัญแล้วก็เป็น4ด่านที่พรรคฝ่ายค้านพรรคแล้วก็ฝ่ายแค้นเนี่ยรับมีดรอรับมีดตั้งใจที่จะเชือดพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วด่านแรกก็คือเรื่องของการอภิปรายพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเข้าประมาณต้นเดือนมิถุนายน123เป็นประจำทุกปีอยู่อันนี้ก็สามารถที่จะคว่ำนายกรัฐมนตรีที่จะล้มนายกรัฐมนตรีได้หากเสียงของรัฐบาลเนี่ยไม่ผ่านพรบงบประมาณเนี่ยนายกต้องลาออกนะท่านผู้ชมตามธรรมเนียมนายกต้องลาออกนายกต้องยุบสภาเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นด่านที่1ด่านที่2ก็คือเรื่องของกฎหมายลูกสำคัญ2ฉบับซึ่งจะใช้เป็นหลักในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าหนึ่งก็คือพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.สองก็คือพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพรรคการเมืองอันนี้ก็สองกฎหมายลูกซึ่งตอนนี้ก็ถกเถียงกันอยู่ทั้งเรื่องของการแบ่งเขตทั้งเรื่องของบัญชีรายชื่อว่าจะคิดยังไงจะ500หรือว่าจะ100ตอนนี้ก็เถียงกันอยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะน่าจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าพรรคเล็กนี่เขาไม่ยอมอยากได้500พรรคใหญ่ก็อยากได้100เพราะงั้นน่ะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันที่สุดแล้วก็น่าจะไปจบศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้เวลาก็เป็นด่านทดสอบอีกด่านนึงเช่นกันก็คือเรื่องที่2เรื่องที่3ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งล่าสุดนี้พรรคฝ่ายค้านก็ดูแนวโน้มแล้วว่าอยากจะยื่นหลังจากที่เสร็จเรื่องกฎหมายลูกเลือกตั้งก่อนเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านมองว่าถ้าเกิดไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนที่กฎหมายลูกจะเสร็จเกิดนายกตีถูกน็อกขาดสภาต้องยุบสภาต้องมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยกฎหมายลูกไม่เสร็จเนี่ยมันจะเลือกตั้งไม่ได้จะทำให้มีปัญหาเพราะนั้นฝ่ายค้านก็เหมือนเคี่ยวอ่ะตอนนี้ก็อยากให้กฎหมายลูกเนี่ยซึ่งตัวเองก็อยากได้เรื่องเลือกตั้ง2ใบเรื่องการคิดคะแนนบัญชีรายชื่อแบบ100หาร100เนี่ยให้แล้วเสร็จไปก่อนเนี่ยผ่านไปก่อนหลังจากนั้นค่อยยื่นอภิปรายไม่วางใจยื่นอภิปรายนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นด่านที่3ส่วนด่านที่4ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของพลเอกประยุทธ์ก็คือเรื่องกรณีนี้พรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความการนับอายุไม่เกิน8ปีของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายค้านมองว่าต้องเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เนี่ยเมื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีต้องนับจากนั้นเลยแล้วก็นับมาถึง8ปีแล้วก็8ปีตามความหมายของฝ่ายค้านนี่ก็จะครบในวันที่23สิงหาคม2565ก็คืออีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้นี่แหละเพราะงั้นหลัง23สิงหาคมถ้านายกยังตีพลเอกประยุทธ์ยังทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยฝ่ายค้านก็จะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความเรื่องนี้อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็น4เรื่อง4ประเด็นที่เป็นด่านหินซึ่งรอทดสอบรอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก้าวผ่านแล้วก็เป็นด่านที่พรรคฝ่ายค้านตอนนี้ก็หมายมั่นปั้นมือมากว่าในช่วงสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานอย่างเนี้ยในช่วงที่รัฐบาลขาลงข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพงในช่วงที่นายกกำลังมีวิกฤตศรัทธาอยู่ในช่วงที่พรรคร่วมรัฐบาลกำลังง่อนแง่นในช่วงที่พรรคพลังประชารัฐกำลังมีปัญหาแต่ความสามัคคีแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าในช่วงที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยอยู่ในระหว่างกินแหนงแข่งใจเรื่องนายกสำรองเรื่องนายกคนนอกอะไรอยู่เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะดีน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะล้มนายกรัฐมนตรีล้มพลเอกประยุทธ์ให้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่จะครบวาระในปีหน้าเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือเลยล่ะแต่ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พยายามเช็คเสียงอยู่ตลอดการประชุมครม.เมื่อวานเนี่ยก็จบไปก็กินข้าวกับนายกรัฐมนตรีก็ทานข้าวกับรัฐมนตรีแล้วก็มีการเช็คเสียงมีการสอบถามถึงความพร้อมของพรรคร่วมรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือฝ่ายค้านเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องพรบ.งบประมาณปี2566ซึ่งหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งคุณอนุทินทั้งคุณวรวุฒิวราวุฒิศิลปะอาชาทุกคนก็ยืนยันว่าส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วก็ให้ความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีสามารถบริหารประเทศต่อไปได้อย่างไรก็ตามเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของการพิจารณาพรบ.งบประมาณ2566นี้ก็ยังเป็นด่านล่อแหลมเป็นความท้าทายที่พลเอกประยุทธ์ต้องเผชิญแล้วก็ต้องไปลุ้นท่านผู้ชมว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิจารณา2เรื่องสำคัญดังกล่าวนี้งบประมาณ66
แล้วก็ศึกซักฟอกปีนี้เช่นกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ตอนนี้ก็มีกระแสข่าวเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามีความพยายามที่จะล็อบบี้พรรคเล็กดึงส.ส.พรรคเล็กทั้งแจกกล้วยแจกเงินสารพัดกันเพื่อที่จะให้มีการล้มพลเอกประยุทธ์คว่ำพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขเงินที่จ่ายให้ตั้งแต่5ล้านถึง30ล้านแล้วก็มีจำนวนส.ส.ที่เป็นเป้าหมายที่ถ้ามีการเปลี่ยนการยกมือจากรัฐบาลมาอยู่กับฝ่ายค้านแล้วก็สลับขั้วย้ายข้างมาเนี่ยประมาณ30คนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยล้มแล้วก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปในเวลาอันใกล้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณ66ต้นเดือนมิถุนายนหรือการพิจารณาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ซึ่งก็จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะงั้นก็ลองเป็น2เรื่องนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยู่ใน4ด่านสำคัญที่ผมบอกไปแล้วก็เราก็ต้องรอลุ้นรอดูกันว่าที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์จะเอาตัวรอดจาก4ด่านสำคัญ4เรื่องสำคัญที่รอทดสอบตัวท่านอยู่หรือไม่แล้วก็รัฐบาลนี้จะอยู่ไปได้ยาวนานมากน้อยแค่ไหนที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์จะสามารถพารัฐนาวาเหลือแป๊กเนี่ยไปได้จนตลอดรอดฝั่งถึงที่ท่านเคยพูดไว้ว่าจะอยู่ให้ครบเทอมในปี2566หรือต้นปีหน้าก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งได้หรือไม่อย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจาก Top News